ขอให้นักปฏิบัติเร่งเพียรปฏิบัติกันนะคะคาดว่าใกล้ถึงการยกพุทธศาสนาแล้วตอนนี้เริ่มสอกเขาว่าใกล้ถึงการของยุคยกยอศาสนาเข้ามาเต็มทีแล้วภพภูมิและศีลธรรมต่างๆเขาเริ่มย้ายเข้าที่อาศัยโดยเฉพาะศีลธรรมของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในเขตกรุงเทพมหานครท่านเร่งรีบย้ายกันมากผู้ที่มาทำหน้าที่ก็ต้องเหนื่อยหน่อยอาจจะเป็นด้วยเหตุที่พวกภายในตัวใหญ่ๆที่เทวดาในเขตกทม.ย้ายหนีกันจ้าละวันขนาดว่าตึกสูงๆในกทม.นี่สูงไม่ถึงเข่าเขาเลยและก็ไม่รู้ว่าบริวารเขาจะมีมากมายขนาดไหนและที่สำคัญคือไม่มีระบบไหนต้านทานเขาได้ยกเว้นพระศรีแต่เพียงผู้เดียวก็คงจะเป็นพวกที่เคยรบแพ้พระศรีมาแต่การอดีตหากเทวดารักษากทม.ย้ายออกไปกทม.ก็คงจะถึงการวิบัติในไม่ช้าจากศึกภายในแสดงออกมาภายนอกเป็นเรื่องของการขัดแย้งในทุกสถาบันทุกระบบโดยเฉพาะความขัดแย้งในเรื่องของคณะสงฆ์ในพุทธศาสนานี้เราเข้าใจว่าถึงการที่ระบบศีลธรรมเขาจะแยกผู้มีศีลธรรมกับผู้ที่มีศีลธรรมออกจากกันจากนั้นระบบเขาก็คงจะล้างคนไม่ดีออกไปเพื่อยกยอศาสนากันต่อไปก็เป็นธรรมดาที่ทุกกึ่งกลางศาสนาในศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็จะมีการยกยอศาสนากันครั้งหนึ่งสำหรับผู้ที่เชื่อในความดีเชื่อในศีลธรรมก็ให้เร่งทำความเพียรกันและคงจะได้อยู่ทำบารมีต่อไปคนที่เขาไม่เชื่อก็ต้องเป็นไปตามกรรมแหละถึงตอนนั้นก็จะได้รู้ว่าใครดีจริงใครดีไม่จริงไม่ต้องมาสงสัยกันว่าสำนักนั้นดีสำนักนี้ไม่ดีเพราะคนไม่ดีไม่มีศีลธรรมจะไม่มีเหลือใครมีอภิญญาสมาบัติระดับไหนก็จะได้แสดงกันเต็มที่ครูบาอาจารย์พระมหาโพธิ์ท่านบอกไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในประเทศไทยและในโลกเราก็สังเกตว่าเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นมาตามลำดับท่านว่าพระมหาโพธิสัตว์ผู้ที่รับหน้าที่จากพระพุทธเจ้าว่าไว้อย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้และท่านจะทำหน้าที่ปรุงศาสนาในวาระต่างๆคือเป็นผู้ดูแลศาสนาทั้งเหมือนโลกธาตุนั่นเองพระที่ท่านปฏิบัติเข้มข้นและมีหน้าที่มาทำท่านก็เห็นสอดคล้องกันกับเรื่องนี้และที่เราปฏิบัติกันอยู่ศีลธรรมเขาก็สงเคราะห์ให้รู้และเข้าใจในทำนองเดียวกันเราก็คอยตรวจสอบการรู้เห็นกับพระผู้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาและเทวดาที่ทำหน้าที่ในระบบศีลธรรมเขาก็จะมาบอกด้วยเช่นกันและหากสิ่งนั้นสำคัญมากๆเขาก็จะมาย้ำเตือนบ่อยส่วนใหญ่ผู้ที่รู้เห็นเรื่องแบบนี้จะเป็นผู้ที่มีหน้าที่มาทำในระบบศาสนาและส่วนมากจะปรารถนาไปเป็นอัญญาสิทธิ์อัญญาธรรมในการอนาคตส่วนท่านที่ไม่มีหน้าที่ก็จะไม่สามารถไปอย่างรู้รายละเอียดเหล่านี้ได้เนื่องจากระบบศีลธรรมเขาจะปิดไว้และสำหรับผู้ปฏิบัติที่สามารถเป็นที่พึ่งของภพภูมินาคครุฑเทวดาได้แล้วภพภูมินั้นๆเขาก็จะเปิดให้รู้เห็นเหตุการณ์ในวาระต่างๆเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องที่จริงหน้าที่ก็คือการสงเคราะห์ญาติๆนั่นแหละส่วนใหญ่จะทำกันลับๆเพราะต้องปิดบังมารและกรรมวิบากของตนเองที่คอยขัดขวางด้วยสำหรับปู่บุญเหลือท่านก็ปรารถนาพุทธภูมิแต่บังเอิญว่าในชาตินี้ด้วยกรรมบางอย่างของท่านไปต้องบารมีพระมหาโพธิสัตว์อันดับหนึ่งเข้าระบบศีลธรรมเขาก็เลยตัดบารมีให้ทำแค่นั้นคนส่วนใหญ่ในยุคนี้
มีคนไม่ดีไม่มีศีลธรรมจำนวนมากท่านบอกว่าเมื่อถึงเวลาระบบเขาจะกวาดลงนรกหมดค่ะแค่คิดอกุศลนี่ก็บันทึกลงบัญชีพญายมแล้วล่ะค่ะหากพูดและทำด้วยแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยไปได้แค่อบายภูมิ4เท่านั้นแต่ใครก็ตามค่ะที่ทำความดีก็จะได้รับการบันทึกในบัญชีบุญคือบัญชีทองคำของพ่อพระอินทร์เมื่อละโลกจากนี้ไปอย่างน้อยก็ได้ไปสวรรค์แน่นอนค่ะเรื่องเวลานั้นท่านไม่ได้บอกวันเวลาไว้แต่บอกแนวทางจากเหตุการณ์ว่าเมื่อเกิดสิ่งหนึ่งก็จะมีเหตุการณ์อื่นๆตามมาเป็นลำดับสำหรับเราเองเชื่อมั่นแน่นอนว่าเหลือเวลาอีกไม่นานและเท่าที่รู้เห็นการเคลื่อนไหวของระบบภพภูมิเข้าใจว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้เมื่อระบบเขาพร้อมหากฝ่ายพญานาคที่เริ่มซ้อนภพภูมิขึ้นมากับฝ่ายพญากรุฑที่เล็งๆกันอยู่ฉะนั้นจากกันเมื่อไรโลกก็จะปั่นป่วนอากาศก็จะแปรปรวนวิปริตเป็นต้นนี่ยังไม่รวมถึงฝ่ายพวกยักษ์ที่เข้ามาผสมโรงอีกเมื่อแปรสภาพออกมาเป็นเหตุการณ์ภายนอกก็จะทำให้โลกสะเทือนวุ่นวายมีการทำลายล้างกันด้วยระบบดินน้ำไฟลมสงครามอุบัติเหตุและโรคระบาดเรื่องนี้หมายถึงเทวดาสำคัญ6องค์ในแต่ละด้านเขาเริ่มทำงานล้างระบบจากภายในออกมาสู่ภายนอกที่เรากังวลที่สุดก็คือกลัวว่านิวเคลียร์จะลงและน้ำจะท่วมใหญ่เพราะเคยได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้และก็เคยรู้เห็นจากการปฏิบัติของตัวเองมาด้วยส่วนหนึ่งก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้เรามีเวลาทำหน้าที่ในส่วนที่ปรารถนามาทำให้ลุล่วงไปเสียก่อนก็แค่สงเคราะห์ญาติๆของแต่ละคนนี่ก็ถือว่าบุญโขแล้วลองมองไปรอบๆสิว่าแต่ละท่านนะสามารถสงเคราะห์ญาติของตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนแล้วไหนจะกรรมวิบากของตัวเองอีกล่ะไม่ง่ายเลยและนี่ก็ไม่นับถึงญาติที่อยู่ต่างภพภูมิกับที่เราไม่รู้และสื่อสารกันไม่ได้อีกมหาศาลเราเองก็ต้องทำใจเหมือนกันหากญาติคนใดที่ไม่ค่อยสนใจในบุญกุศลก็ต้องปล่อยเข้าไปถือว่ากรรมวิบากเขายังมีมากก็ต้องปล่อยเขาไปตามกรรมภพชาติใดที่เราปฏิบัติถึงคุณความดีก็คอยสงเคราะห์เขาเรื่องชะตากรรมของโลกนั้นขึ้นอยู่กับว่าพระมหาโพธิสัตว์ท่านจะเมตตาค้ำจุนได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งก่อนหน้านี้ท่านก็ค้ำจุนมามากแล้วแต่เมื่อเหล่ามนุษย์ทำบาปเวรกันมากขึ้นและไม่เชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันมากขึ้นก็ป่วยการที่จะค้ำจุนอีกต่อไปเพราะไม่สามารถโปรดสัตว์เหล่านั้นได้ที่จริงพระโพธิสัตว์ที่ลงมาทำหน้าที่ค้ำจุนพุทธศาสนานั้นมีเพียง3องค์ส่วนองค์อื่นๆท่านก็ลงมาทำบารมีเพิ่มเติมเท่านั้นท่านไม่มีหน้าที่โดยตรงแต่พระอินทร์ท่านก็คอยสงเคราะห์ในการทำบารมีอยู่ตลอดที่จริงมีสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกันอย่างเช่นกทม.นี่ถึงการเวลาที่พระแก้วมรกตซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองท่านจะต้องย้ายที่อยู่เนื่องจากเมื่อท่านสถิตอยู่ในเมืองใดครบ200ปีท่านก็จะย้ายที่และเมื่อพระแก้วมรกตย้ายที่อยู่บรรดาพระอื่นๆก็ต้องย้ายตามเป็นธรรมดาเทวดาทุกฝ่ายเขาก็ย้ายตามพระไปด้วยและเมื่อพระศักดิ์สิทธิ์และเทวดาเขาย้ายไปฝ่ายยักษ์หรือมารทุกรูปแบบก็เข้ามาครอบงำคนในบ้านเมืองนั้นซึ่งคนที่เขาเข้าครอบงำเชื้อจิตวิญญาณเดิมก็อาจจะเป็นลูกหลานของยักษ์ของมารเหล่านั้นเองบรรดายักษ์หรือมารพวกนี้เป็นคนละพวกกับยักษ์ฝ่ายท้าวเวสสุวรรณซึ่งท่านเป็นฝ่ายรักษาพระศาสนานี้
ัจจุบันนี้มารเข้าครอบงำเหล่าบรรดา นักการเมืองนักปกครองหมดแล้วคนดีมีศีลธรรมเขาก็หนีแม้แต่เทวดาเขาก็ยังหนีเลยหากบ้านเมืองใดที่เทวดาเขาไม่อยู่ดูแลรักษาแล้วเจ้าจะรู้สึกสำหรับพวกยักษ์นั้นนอกจากที่มียักษ์ฝ่ายตรงข้ามกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมียักษ์นอกศาสนาคืออิสลามกับคริสต์ในอดีตอิสลามนั้นทำลายพุทธศาสนามากที่สุดจึงเกิดความวิบัติมากที่สุดอย่างที่แปลออกมาภายนอกให้เราเห็นว่าปัจจุบันยักษ์คริสต์ยักษ์อิสลามกันอยู่ทั่วโลกและพุทธศาสนาก็โดนไปด้วยส่วนหนึ่งที่เราเห็นกันนั้นภายนอกแต่ภายในนั้นมีอีกต่างหากเอาเป็นว่าโลกธาตุนี้ขึ้นอยู่กับการปรุงโลกของพระมหาโพธิสัตว์ผู้รองรับพระบารมีของพระพุทธเจ้าว่าท่านจะให้เป็นอย่างไรจะให้เกิดหรือไม่ให้เกิดอะไรเพราะเป็นสิทธิ์ที่ได้รับมอบจากพระพุทธเจ้าให้ดูแลรักษาพุทธศาสนาและปรุงโลกเพื่อไปสู่การศาสนาของมหาโพธิสัตว์องค์นั้นลองคิดดูว่าแต่ละพระมหาโพธิสัตว์อันดับหนึ่งท่านยังโปรดคนดูในยุคนี้ได้น้อยแล้วอย่างเรานี่จะเอาบารมีที่ไหนไปโปรดเขาล่ะและคนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อย่างหนึ่งที่คนทั่วไปไม่ค่อยจะรู้กันก็คือการตั้งแผ่นฟ้าแผ่นดินหรือตั้งโลกโดยอาศัยพระบารมีของพระองค์และจะมีเทวดาต่างๆทำหน้าที่ในแต่ละด้านศาสตร์ศิลป์ต่างๆที่มีอยู่ในหนังสือของหลวงพระราชกวีเราเชื่อว่ามีอยู่จริงระบบเทวะที่เขาทำหน้าที่ก็มีอยู่ตามในหนังสือนั่นแหละค่ะเมื่อปฏิบัติไปถึงก็ได้เจอและศาสตร์ศิลป์ที่เราปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นพัทธกัปจบจนปัจจุบันนี้เป็นศาสตร์ศิลป์ในระบบของพระพุทธเจ้า5พระองค์อย่างเช่นการบวงสรวงเส้นไหว้เป็นต้นก็อยู่ในนี้แหละมีเหตุแล้วก็จะมีผลเหตุดีก็จะนำไปสู่ผลที่ดีเหตุไม่ดีก็จะนำไปสู่ผลที่ไม่ดีนักปฏิบัติเตรียมตัวกันให้ดีเด้อเทวดาฝ่ายต่างๆรวมทั้งศีลธรรมที่รักษาแผ่นดินไทยด้านต่างๆเขาก็คงเริ่มทำงานกันแล้วโดยเฉพาะศีลธรรมในกรุงเทพนี่ก็ถอดนี้คนชั่วกันจะหมดแล้วนะฝ่ายที่ทำหน้าที่ใส่กรรมเขาคงจะต้องทำงานในไม่ช้านี้